ไปดูที่ประเทศจีนนะคะตัวเลขยอดจดทะเบียนยานยนต์พลังงานใหม่ในจีนเนี่ยพุ่งทะลุถึง18ล้านคันเลยทีเดียวค่ะเป็นความนิยมนะคะสำหรับรถพลังงานในรูปแบบใหม่นะคะที่มียอดขายทะลุทะลวงพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับประเทศจีนค่ะทางด้านของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีนออกมารายงานนะคะว่าจำนวนการจดทะเบียนเป็นเจ้าของของยานยนต์ในจีนเนี่ยสูงถึง430ล้านคันนะคะเมื่อนับจนถึงช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาค่ะโดยในส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นยานยนต์พลังงานใหม่ประมาณ18ล้าน210,000คันค่ะซึ่งแบ่งย่อยเป็นยานยนต์ไฟฟ้าถึง14ล้านคันนะคะโดยจำนวนการจดทะเบียนยานยนต์พลังงานใหม่ในจีนในช่วงไตรมาส1ถึงไตรมาส3ของปี2566เนี่ยพุ่งสูงถึง5ล้านคันค่ะเพิ่มขึ้น 40% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะแล้วก็คิดเป็น 28.6% ของการจดทะเบียนยานยนต์ใหม่ทั้งหมดค่ะทางด้านของสำนักข่าวซินหัวรายงานนะคะว่าจีนมีเมืองที่มียานยนต์เกินครึ่งล้านคันจำนวน90เมืองนะคะซึ่งประกอบไปด้วยเมืองบางเมืองเนี่ยมียานยนต์สูงถึง3ล้านคันใน25แห่งนะคะในขณะที่เมืองเฉิงตูเอ่ยปักกิ่งเอ่ยแล้วก็ฉงชิ่งนะคะมียานยนต์ในแต่ละเมืองเนี่ยมากกว่า6ล้านคันกันเลยทีเดียวค่ะจำนวนประชากรของเขาเยอะนะคะเพราะฉะนั้นจำนวนรถของเขาก็เยอะตามด้วยนะคะ